ี้ผมก็หามุมถ่ายได้แล้วนะตอนนี้โอ้โหยังหาพื้นที่ตั้งกล้องไม่ได้เพราะตอนนี้แดดแรงมากพื้นที่ด้านนอกก็จะเป็นที่เคยถ่ายไว้ก็ที่ช่างกล้องเขายืนถ่ายนี่ฮะโอ้พี่ตากล้องนะฮะถ้าแดดมาก็โดนเต็มๆนะแต่เราหลบมาก่อนหลบแดดก่อนนะฮะขอไปอยู่มุมร่มๆนิดนึงยังไม่ต้องตั้งขาตั้งกล้องใช้มือถ่ายไปก่อนตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ0นะฮะสุรศักดิ์มนตรีนำอยู่ผมยังไม่ทราบนะครับว่าสีเหลืองหรือสีกรมท่าหรือดำไม่แน่ใจว่าเป็นสีดำแล้วกันนะสีดำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมไหนคือสุรศักดิ์มนตรีผมต้องถามโอเคขอโทษนะครับสุรศักดิ์มนตรีนี่ชุดสีอะไรครับน้ำเงินใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณครับเป็นน้ำเงินคือสุรศักดิ์มนตรีนะฮะสีเหลืองก็คงเป็นกรุงเทพคริสเตียนใจเหมือนกันนะครับว่าเล่นกันไปประมาณกี่นาทีแล้วนะฮะแดดเริ่มมาแล้วฮะเมื่อวานเจออย่างนี้เลยครับแดดเต็มๆครับคริสเตียนหมายเลข24ลงไปแทนหมายเลข3ระหว่างนี้เราเอาอุปกรณ์ไปวางก่อนดีกว่าถ้าถือไปถือมาก็อาจจะเป็นภาระว่าประจำจุดคะแนนจากทิศทางของแสงแดดแล้วคงอีกสักพักหนึ่งนะครับคงอีกสักพักหนึ่งคงจะได้มาตั้งThank you.
โอ้โหยังไม่พ้นขีดอันตรายครับครับลูกนี้โอ้โหเกมกันต่อครับลูกตั้งใจจากเส้นประตูนะการแข่งขันนะครับทางกรมพละก็มีทั้งทีมแพทย์ประจำสนามไว้นะแต่ละทีมก็จะมีแพทย์ประจำทีมด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องอาการบาดเจ็บของน้องๆในขณะเวลาทำการแข่งขันก็จะมีแพทย์ให้บริการแบบว่าไม่ต้องกลัวเจ็บกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าจะให้ดีก็อย่าเจ็บเลยจะดีที่สุดเ
ลูกมาแล้วลูกนี้อือหือยังไงครับยังไงครับลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหนี่เป็นประตูจนได้ครับหมายเลข8นะฮะตีเสมอขึ้นมาแล้วครับกรุงเทพคริสเตียนตีเสมอสุรศักดิ์มนตรีมาเป็น1ประตูต่อ1ครับผมสักนิดหนึ่งนี้ใต้คานเข้าประตูแน่นอนนะตรงนี้มีการเหมือนเดิมนะครับมีการพักเบรก2นาทีในแต่ละครึ่งนะฮะก็ตอนนี้น้องๆก็ได้พักเบรก2นาทีในแต่ละครึ่งครับอากาศร้อนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปนะฮะในครึ่งแรกเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมผลยังเป็น1ประตูต่อ1เสมอกันนะครับผม